เพื่อนๆรู้จักสายคล้องกล้องอติสารอาร์ติสเจแปนที่ลุงหนอจำหน่ายอยู่ที่ร้านมาแล้วนะครับในมือลุงหนอนี่เขาเรียกรุ่น A-CAM 310นะฮะเป็นไงหลายๆท่านที่เอาไปใช้งานแล้วจะบอกว่าทนทานสูงมากแต่จุดเด่นหลักๆก็คือสวยงามนะครับเจาะจงไปในกลุ่มกล้องลักซูรี่โดยเฉพาะเลย A-CAM 310มี2สีนะครับที่ฮิตๆร้านลุงก็คือสีแดงตัวนี้แล้วก็มีสีดำนี่ดำสนิทดุๆเลยนะฮะสองสีนี่ยอดฮิตนะครับมีอีกสีหนึ่งก็จะเป็นดำแดงตัวนั้นเดี๋ยวรายละเอียดเพื่อนๆไปดูได้อีกทีหนึ่งมาคลิปวันนี้ลุงบอกเลยเขามาแล้วหลายท่านถามบอกว่าลุงหนอครับอยากได้วัสดุแบบ A-CAM 310แต่เป็นสายคล้องมือนี่มาถึงมือลุงหนอแล้วเขาใช้รหัสว่า A-CAM 311นะตัวนี้ความยาวอยู่ประมาณ9นิ้วนะครับวัสดุเดียวกันเลยมาแบบเรียบๆเพียวๆคลาสสิกเลยนะฮะ ขออภัยนะคอแห้งไปนิดนะครับนี่ลุงหนอท่าให้ดูนี่เลยเห็นไหมฮะสวยจริงๆครับในกลุ่มหลักๆเนี่ยบางท่านบอกเจาะไปที่กลุ่มกล้องไลกาแต่ลุงว่าหลังๆนี่ฟูจิโซนี่ใช้ได้หมดแล้วครับเพราะว่าความทนทานสูงมากนะครับA-CAM 311สายคล้องมือเขามี2สีนะก็คือสีแดงในมือลุงหนอแล้วก็สีดำนี่ครับเพื่อนๆมาเลือกดูเลือกชมกันได้ถือกล้องมาลองใส่ลองอะไรก็ได้ครับนะฮะคือสายพวกนี้เขาต้องบอกเลยว่าเขาจะเป็นตำนานและมันมีเรื่องมีราวนะฮะเขาใช้งานฝีมือแฮนด์เมดเอาแล้วก็ความทนทานนี่ไม่ต้องกลัวเลยซื้อปุ๊บอีก 2-3 ปีค่อยว่ากันใช้ไปยาวๆเลยนะครับนี่มาแล้วนะ2สีนะA-CAM 311แวะมาใส่แวะมาลองได้เหมือนเดิมนะครับ